โอเคก็สวัสดีครับนะครับผมเต้งในตินัยซื่อสัตย์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมากับทิปส์นะครับในการที่เราจะกลายเป็นเรบิทฮีโร่ประจำทีมประจำบริษัทได้นะครับก็ผมมีเทคนิคให้4ข้อนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เอาเทคนิค4ข้อนี้ไปใช้นะครับไม่ว่าจะอยู่องค์กรไหนไม่ว่าจะลาออกไปอยู่องค์กรอื่นนะครับแค่ใช้เทคนิค4ข้อนี้เราจะกลายเป็นเรบิทฮีโร่ประจำบริษัทได้แน่นอนนะครับแล้วมันจะทำให้เราก้าวหน้าในอาชีพการงานของเรานะครับแล้วก็สามารถexpect เงินเดือนในระดับที่เรารู้สึกว่าพอใจหรือต้องการได้นะครับที่ผมออกมาพูดหัวข้อนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าคือตอนนี้ผมก็เปิดพวกคอร์สบีมออนไลน์นะครับสอนบีมสอนรีวิทสอนวิสเบิร์กอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีหนังสือขายด้วยนะครับซึ่งมันมีนักเรียนหลายๆคนอ่ะที่แบบเขาโอนเงินก้อนสุดท้ายของเขามาเลยเพื่อมาเรียนอย่างเงี้ยเพื่อมาเรียนผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เขารู้สึกว่าการเรียนนี่มันสำคัญแล้วก็แต่ที่ผมอยากจะช่วยเขาหรือช่วยประเทศขึ้นมาให้มันพัฒนาขึ้นมาได้คือพอเรียนไปแล้วเนี่ยต้องเอาความรู้ไปต่อยอดเอาความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็อัพเงินเดือนอัพรายได้ให้ได้นะครับคือหาเงินให้ได้มากขึ้นนั่นเองคือสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นผมอยากให้วงการวิศวกรรมเราหรือวงการก่อสร้างบ้านเราสามารถเอาตัวรอดได้มีเอาความรู้เอาไปเหลาเอาไปเกลาให้แหลมแล้วก็หาเงินได้เยอะๆอะไรเงี้ยนึกออกปะปัญหาสังคมมันจะได้ลดลงเวลาเรามีเงินเยอะขึ้นหรือว่าเราจะได้ไม่เครียดนึกออกปะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะครับโอเคผมก็มี4ข้อนะครับมาให้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เรียนออนไลน์อยู่หรือว่าใครที่ไม่เรียนก็แล้วแต่นะครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็มีรายได้มากขึ้นได้นะครับข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับคือคุณต้องอย่าหยุดการเรียนรู้ครับ Never Stop Learningนะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับผมไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยนะผมเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเรื่องใหม่ๆตลอดเรื่องนะวิสเบิร์กผมก็เรียนรู้ที่เป็นทริคแอดวานซ์ไปเรื่อยแอดวานซ์ไปเรื่อยนะครับเรวิทผมก็เรียนรู้ที่เป็นทริคแอดวานซ์แอดวานซ์ไปเรื่อยหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะครับโซลิดี้อะไรพวกนี้ผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยคืออย่าหยุดเรียนรู้อะเรื่องบีมก็เหมือนกันนะครับเรื่องบีมเราก็หยุดเรียนรู้ไม่ได้เพราะต้องอ่านทฤษฎีคู่ไปด้วยนะครับคุณก็เช่นกันนะครับสมมติว่าเป็นเรวิทโมเดลเลอร์เป็น Revit Structure ที่โมเดลงาน Structure ที่เก่งมากนะรู้สึกว่าตัวเองเก่งมากแล้วคุณหยุดการเรียนรู้นะคุณหยุดคุณไม่เอาอะไรเลยนะแบบนั้นมันจะลำบากนะเพราะทุกคนเขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไปด้วยเราก็ตามหลังเขานะครับเช่นสมมุติว่าถ้าคุณเป็น Revit Structure ใช่ไหมโมเดลจนแบบขั้นเทพทำแบบได้ขั้นเทพแล้วสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ต่อก็อาจจะต้องไปเพิ่มความรู้เรื่องบิมไปเพิ่มความรู้เรื่อง Navisworks อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเรื่องภาษาอังกฤษก็สำคัญมากนะครับเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าอะไรพวกทริปแอนด์ทริคต่างๆหรือพวกความรู้ใหม่ๆนะครับมันมาจากต่างประเทศนะครับถ้าเราได้ภาษาอังกฤษเราก็สบายนะครับเราก็สบายเราก็นำหน้าคนอื่นไม่รู้กี่ก้าวละนะครับแล้วก็พวกซอฟต์สกิลนะครับทักษะการพูดทักษะการพรีเซนเทชันอะไรพวกนี้ยังไงเราคือโลกนี้มันเป็นเขาเรียกว่า endless learning เราหยุดการเรียนรู้ไม่ได้หรอกนะครับแล้วเทคนิคที่ผมใช้ในการลงทุนกับการเรียนรู้ก็คือผมจะแบ่งเงินรายจากรายได้นะครับ 10% นะครับ 10% เอาไปลงทุนในการเรียนรู้นะครับสมมติว่าผมหาได้ 50,000 อย่างเงี้ยก็ 5,000 ก็ลงดูดิมันมีคอร์สอะไรน่าสนใจบ้างในแต่ละเดือนนะครับโอเคนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับคุณต้องคิดทุกอย่างให้มันเป็นลอจิกครับคุณคิดทุกอย่างให้มันเป็นลอจิกโดยการที่คุณต้องมองภาพใหญ่ให้ออกนะครับมันจะไม่เหมือนการทำงานด้วยแคดสมัยก่อนแล้วที่เราแค่วาดเส้นให้มันจบอะแค่วาดเส้นให้มันถูกแค่วาดแปลนให้มันถูกเขียนรูปตัดรูปได้ให้มันถูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะพอทำงานด้วยบีมเนี่ยนะคุณต้องมองตั้งแต่ต้นจนจบนะครับปลายทางเช่นคุณมีเรวิทโปรเจกต์เข้ามาหรือบีมโปรเจกต์เข้ามานะครับคุณก็ต้องถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่คุณนะคุณไปเอาขอ BEP มานั่งอ่านเลยว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรบ้างเขาต้องการอะไรบ้างปลายทางเขาต้องการอะไรเช่นถ้าสมมติว่ามีบีมโปรเจกต์ขึ้นมาต้องการแค่ตัวบีมโมเดลเพื่อไปเทคออฟอย่างเงี้ยคุณก็จะได้โฟกัสแค่เรื่องsizing ให้มันถูก geometry ให้มันถูกอะไรเงี้ยนึกออกปะเรื่อง location อาจจะเพี้ยนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เน้นว่า quantity ถูกจำนวนถูก sizing ถูกนึกออกไหมหรือว่าถ้าเป็นเน้นเพื่อ presentation ขึ้น Revit เพื่อ presentation อย่างเงี้ยก็อาจจะถ้า present มุมข้างนอกก็เน้นโมเดลด้านนอกให้มันสวยงามข้างในก็ไม่ต้องอะไรมากมายอะไรเงี้ยคือต้องมองภาพใหญ่ให้ออกจะได้วางแผนการทำงานให้ออกด้วยนะครับเขาเรียกว่าคิดให้เป็นระบบนะครับโอเคแล้วก็ข้อที่3นะข้อที่3เนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเราต้องอาศัยเขาเรียกว่าความกล้าด้วยซึ่งคนไทยน้อยคนจะมีนะ
น้อยคนจะมีนะส่วนมากจะขี้อายกันซึ่งมันเป็นนิสัยที่โอเคมันถ้าขี้อายมันก็เป็นนิสัยที่มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งน่ารักเวลาใช้ชีวิตทั่วไปแต่พอเป็นเรื่องของการทํางานเนี่ยมันเราจะมามัวนั่งอายไม่ได้นึกออกปะเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าที่จะบูลันเทียที่จะแก้ปัญหานะครับเช่นสมมติในแผนกมี10คนใช่ไหมนั่งกินข้าวกันมีคนนึงบ่นว่าเฮ้ยเรวิทมันน่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ปะมันน่าจะใช้เดโมในการช็อตคัทโปรเซสนั้นนู่นนี้ได้ปะคุณก็บอกอาสาเลยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปดูมาให้ผมว่ามันทําได้นะเดี๋ยวคืนนี้ผมไปรีเสิร์ชมาให้เดี๋ยวผมทําอย่างเงี้ยผมไปถามทุกคนติดอะไรวะติดอะไรติดอะไรผมก็ไปนั่งรีเสิร์ชให้เฮ้ยอย่างงี้ลองวิธีนี้ดิลองวิธีนี้ดินึกออกมั้ยแล้วมันทําให้เราแบบเรียนรู้ขั้นสุดยอดเพราะเราเอาปัญหาจริงๆเอาไปรีเสิร์ชนะครับเค้าเรียก R&D แบบ R&D ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องมีเงินทุนเลย R&D ด้วยตัวเองแล้วก็เอาผลลัพธ์เนี่ยบอกเพื่อนๆในทีมนะครับเพื่อนๆในทีมก็จะรักเรานะครับแล้วก็องค์กรมันก็จะพัฒนาไปทั้งทีมอ่ะนึกออกมั้ยนะครับเค้าเรียกว่าวอลันเทียร์เลยอาสาเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายนี่สําคัญมากคุณต้องกล้าที่จะคุยกับบอสนะครับคุณต้องไปกล้าคุยคุณต้องกล้าไปคุยกับหัวหน้าแผนกนะครับหรือว่าคนที่เป็นบอสเหนือคุณอ่ะว่าพี่ครับการที่พี่จะทำเรวิทให้ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เราทำมาสักพักแล้วนะมันยังสเปะสปะอยู่นะครับผมมองว่าถ้ามันจะดีจริงๆมันต้องมีพวกบีมสแตนดาร์ดนะครับมีโมเดลลิ่งไกด์สแตนดาร์ดของประจำบริษัทเราทุกคนเวลาขึ้นโมเดลจะได้ขึ้นได้เหมือนกันนะครับเราต้องมีเทมเพลตกลางอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเวลาเริ่มต้นโปรเจกต์จะได้ดึงเทมเพลตตัวกลางเนี้ยไปใช้นะครับหรือว่าถ้าบริษัทไหนที่ทำquantity take off ด้วยนะครับก็ต้องมีพวกแคตตาล็อกในนาวิสเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยพวกเทมเพลตใน Revit อย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือต้องไปเสนอไอเดียว่าพี่เราควรที่จะต้องมีอัปเดต knowledge sharing กัน2อาทิตย์ครั้งนะนะครับเราจะได้เอาความรู้มาแชร์กันมี Q&A มีถามตอบอะไรอย่างเงี้ยคือไปคุยกับบอสเลยนะครับไปคุยกับบอสเลยเค้าเรียกว่ามันจะทำให้บอสรู้ว่าเราแม่งเอาจริงนะเว้ยเราแม่งเอาจริงเราจะแบบผลักดันให้มันประสบความสำเร็จให้ได้นึกออกไหมนะครับแต่ผมเข้าใจนะหลายๆองค์กรในประเทศไทยตอนนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีคนที่ระดับสูงกว่าอายุมากกว่าเราแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องบีมเรื่องเรวิทอะไรเท่าไหร่แต่เขาก็อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเรานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็ทำ4ข้อที่ผมบอกนี่แหละเดี๋ยวสักวันนึงนะครับ performance คุณก็จะ outstandingคนรุ่นเก่าที่เขาไม่ปรับตัวนะครับเขาจะ outstanding ซึ่งแล้วก็คุณก็จะไปอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเขาอ่ะนะครับก็ไม่ต้องอายเป็น process ปกติของการที่ประเทศมันจะพัฒนาเพราะว่าประเทศจะพัฒนาได้นะครับคนรุ่นหลังนะครับต้องเก่งกว่าคนรุ่นก่อนต้องเก่งนะครับเราต้องเก่งแล้วเราก็ต้องผ่านเขาอ่ะเราต้องเอาเขาเรียกว่าความเก่งเราต้องเหนือกว่าเขาอ่ะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่ามีแหล่งความรู้ที่เราแบบตอนนี้เราเข้าถึงความรู้ได้ทั่วโลกเลยนึกออกไหมนะครับแต่ว่าเราก็ respect เขานะเรา respect เขาเพราะเขาก็จะมีความรู้มี experience อะไรที่มันมีคุณค่าอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆยังไงเราต้องชนะเขาอยู่แล้วเพื่อขึ้นรุ่นใหม่นะครับจะได้เป็นคนที่ผลักดันประเทศได้นึกออกปะถ้าคนรุ่นใหม่ไม่เก่งกว่าคนรุ่นเก่าประเทศมันจะไปหน้าได้ไงนึกออกไหมครับ โอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ4ข้อลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่องค์กรไหนหรือว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะขอให้มี4ข้อนี้คุณกลายเป็นRevit Heroแน่นอนนะครับแล้วก็ไปเรียกเงินเดือนตามที่คุณต้องการหรือสบายใจเลยที่บริษัทเขาจ่ายได้นะครับก็ว่ากันต่อไปโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยBeamด้วยRevitนะครับผมแล้วก็มีเงินใช้กันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ